สุขสันต์วันวาเลนไทน์ค่ะเรามาทำลูกชุบหัวใจให้คนพิเศษกันดีกว่าเราใช้ถั่วเขียวซีกเลาะเปลือกนะคะน้ำตาลทราย70กรัมล้างถั่วเขียวสัก 5-6 น้ำจนน้ำใสเลยนะคะวันนี้เราไม่ได้แช่ถั่วนะคะแต่ใช้วิธีการต้มเอาเลยค่ะใส่ใบเตยเพิ่มความหอมไปด้วยค่ะต้องคนตลอดนะคะระวังถั่วไหม้ด้วยค่ะถ้าน้ำแห้งแต่ถั่วยังไม่สุกให้ทยอยเติมน้ำทีละนิดนะคะใช้ช้อนบี้ดูถ้าถั่วเริ่มเละแสดงว่าสุกใช้ได้แล้วค่ะพักถั่วให้คลายร้อนก่อนนะคะมาเริ่มปั่นส่วนผสมกันเลยค่ะใส่น้ำตาลทรายกะทิเกลือและถั่วเขียวค่ะเรามากวนถั่วในกระทะกันต่อเลยค่ะใช้กระทะเทฟลอนนะคะถั่วไม่ติดกระทะเลยค่ะเราจะกวนไปเรื่อยๆจนกว่าถั่วจะเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนค่ะไม่มีถั่วติดกระทะแล้วแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะนำมาพักไว้ในกล่องมีฝาปิดนะคะเพื่อไม่ให้ถั่วแห้งค่ะต่อไปเรามาแช่ผงวุ้นไว้ในน้ำก่อนนะคะยังไม่ต้องเปิดไฟนะคะวันนี้เราใช้พิมพ์ซิลิโคนรูปหัวใจขนาด7กรัมค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจเราแปะพิกัดไว้ใต้คลิปนะคะชั่งถั่วให้ได้7กรัมค่ะอย่าลืมปิดฝากันถั่วแห้งกดถั่วใส่พิมพ์ซิลิโคนต่อเลยค่ะต้องกดถั่วเข้าไปให้แน่นเลยนะคะเพื่อให้หน้าขนมเต็มพิมพ์ค่ะระหว่างนี้ให้นึกถึงหน้าคนพิเศษเอาไว้นะคะแล้วไร้มนลงไปเลยจับพิมพ์คว่ำแล้วดันขนมออกมานั่นไงได้หัวใจรูปแรกแล้วค่ะทำต่อไปจนครบเลยสูตรนี้เราจะได้หัวใจทั้งหมด42ดวงนะคะมาต้มวุ้นกันต่อค่ะถ้าไม่มีเม็ดวุ้นติดช้อนแล้วแสดงว่าสุกใช้ได้แล้วค่ะใส่น้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะคนให้น้ำตาลทรายละลายตามด้วยสีแดงค่ะใช้ไม้จิ้มฟันเสียบขนมแล้วจุ่มลงไปในวุ้นเลยค่ะนำมาเสียบไว้กับโฟมเพื่อรอให้วุ้นเซ็ตตัวเมื่อวุ้นเซตตัวแล้วเราจะนำไปชุบต่อเป็นครั้งที่2ค่ะในระหว่างที่ทำแล้ววุ้นเกิดการเซตตัวเปิดไฟอ่อนๆเพื่อละลายวุ้นแล้วสามารถทำขนมต่อไปได้เลยค่ะวุ้นเซตตัวดีแล้วเรามาจัดจานกันค่ะยิ่งแช่เย็นยิ่งอร่อยค่ะเพราะวุ้นจะกรอบเพิ่มขึ้นแบบยกกำลังได้เวลาชิมขนมแล้วค่ะหอมกะทิหวานมันกำลังดีลองไปทำกันดูนะ